จริงๆแล้วมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่มีมากเกินไปแฟนคลับก็อาจจะไม่ชอบจริงๆทุกครั้งจริงนะไอ้วันแรกที่รู้สึกว่ามันเป็นการประกาศที่สนุกที่สุดคือไอ้คุกกี้ทั้งอารมณ์ร่วมของคนทั้งความเซอร์ไพรส์ของเด็กเองทั้งอะไรเองมันออกมาหมดเลยอ่ะมันออกมารู้สึกว่าชอบโมเมนต์นั้นจังแต่มันดูซาดิสมากเลยนะเพราะวันนั้นอ่ะAR ที่ดูแลเด็กไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะไม่มีใครรู้นั่งแบบกึมจะเป็นยังไงวะคนนี้ออกมาเป็นยังไงวะโอ้โหตอนนั้นที่รู้นี่คือมีพี่ต้อมแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีเฮดคนที่ทำกราฟิกเฮดที่ดูทางด้านโปรดักชันรู้ไม่กี่คนหรอกมีแค่นั้นเอง AR ยังงอนเลย โอ้โหคันดิเดตตอนโมบายเนี่ยเยอะคนนี้กำลังมาคนนั้นกำลังมามีหลายๆอย่างแต่สรุปสุดท้ายแล้วที่เป็นโมบายเพราะว่าเราเห็นพัฒนาการในเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาความตั้งใจในการทำงานเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาชายนิ่งขึ้นมาเขาประกายมาเรื่อยๆแล้วขึ้นมาแรงมากในช่วงนั้นเปรียบเทียบกับหลายๆคนไม่ใช่หลายๆคนไม่ดีแต่เรามองว่าแล้วมันเป็นช่วงโอกาสความเหมาะสมกับอายุกับคาแรคเตอร์กับคุกกี้ด้วยไม่อยากบอกว่าแคนดิเดตเป็นใครแต่เอาจริงๆท็อป7ท็อป10ไม่พ้นน้องๆพวกนี้หรอกแต่ที่โมบายมันมีติ่งหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับโอกาสเราคิดว่าเราอยากจะให้โอกาสน้องคนนั้นดูตอนนั้นยังจำได้เลยว่านั่งเลือกกันในร้านกาแฟตอนที่เราเลือกว่าสรุปกันว่าเนี่ยเลือกเป็นโมบายตื่นเต้น นั่นแหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่แฟนคลับพวกเราเป็นคนนั้น ปิดแล้วปิดอีกมันต้องมีแล็บมีรถมีอะไรออกมาอยู่ตลอดเวลาทุกคนสามารถเดาได้ใกล้เคียงได้แต่ exactly 100% ไม่มีทางเพราะว่าคนที่เราคุยมันคือ 100% ที่เราไว้ใจจริงๆแล้วเป็นคนที่เห็นความสำคัญของความลับเอางี้ดีกว่าพี่ก็เลยมั่นใจว่าความลับไม่หลุดแต่มันจะหลุดเมื่อไปถึงโปรเซสที่2 3 4เวลาที่มีหน่วยงานนู้นมาเกี่ยวข้องคำว่าหน่วยงานหมายถึงคนข้างนอกมาเกี่ยวข้องไอ้อย่างนั้นน่ะหลุดแล้ววันนี้ดิฉันคิดแคทวัสมนพงวานิชขอประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ค่ะเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คิดแคทหรอกทุกคนที่แกรดไปรู้สึกเสียดายโอกาสที่เขาพลาดไปรู้สึกเศร้าวันที่เขามาบอกตอนออดิชั่นว่าเขาชอบหรือเขาอยากจะเป็นบีนเคในแบบไหนเขาอยากจะเป็นยังไงมันรู้สึกเหมือนอกหักแบบนึงอ่ะ ฉันไม่ชอบแกแล้วมันไปแล้วนะอะไรประมาณนั้นแต่ก็เราไม่สามารถที่จะบังคับใครให้อยู่กับเราได้ถึง 100% อยู่ตลอดเวลาเมื่อวันนึงที่เขาแก๊สออกไปเขาก็มีแปลว่าเขามีทางเขาเองเราก็ไม่ได้ปิดกันแต่ต้องมีการพูดคุยว่าโอกาสในอนาคตมันยังมีอีกเยอะนะถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณเลือกทางเดินของคุณเราก็ไม่ได้ห้ามอะไรของคิดแคทก็เหตุผลเรื่องเรียนที่เขาอยากจะไปทางด้านนั้นแต่ก็เพราะว่ามันหนักไงมันหนักจริงๆในช่วงแรกๆจริงๆวันนี้ก็หนักนะไม่ใช่ไม่หนักหนักกว่าเดิมด้วยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคิดแคทยังอยู่หรือใครที่แกรดเอทยังอยู่ถึงวันนี้โอกาสที่เขาได้รับหรือการเปิดโลกของเขามีมากกว่าซินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการได้รับโอกาสจริงๆซินเป็นคนที่มีเสียงร้องที่ไพเราะมากนะแล้วตอนที่เขาบอกว่าเขาอยากแกรดเรารู้สึกเสียดายเรารู้สึกผิดหวังเสียใจแต่ก็ในเมื่อน้องเลือกแล้วก็ตามนั้นแต่ทางด้านของน้ำหอมเป็นเรื่องครอบครัวครับอย่างนี้ที่บอกทุกคนมีสตอรี่ในทางเดินของแต่ละคนของแจนก็เหตุผลทางด้านการทำงานThank you.
ผมดูทุกคน 100% เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งเล็กๆที่ผมสามารถตอบแทนในการที่เขาส่งมาได้แล้วไม่อยากให้เขาพลาดโอกาสแต่แน่นอนผมจำไม่ได้ทั้ง 100% หรอกผมดูเสร็จแล้วผมก็คัดทุกวันเนี่ยคือโอนเข้ามาใน iPad นั่งปัดปัดปัดดูอย่างเงี้ยดูเป็นอาทิตย์อ่ะดูตาแฉะเลยพอดูเสร็จไอ้คนนี้น่าสนใจเราต้องดูเข้าไปดูว่าจบที่ไหนเรียนอะไรของรุ่น2ตอนที่มาออดิชั่นเป็นเชียร์ลีดเดอร์เยอะมากเลยสรุปสุดท้ายก็ได้ตามที่เรามองไว้30คนของผมมั่นใจว่าที่คนอื่นยกมือตามเนี่ยมี26คนที่เข้ามาอยู่ในปัจจุบันเพราะตอนนั้นรู้สึกอยากได้น้องคนนี้เรื่องนี้แต่ญี่ปุ่นไม่ได้เลือกคนนู้นไม่ได้เลือกพี่ต้อมไม่ได้เลือกบ้างไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นไทป์จ็อบสั่งหมดเลยความหลากหลายจะไม่เกิดขึ้นแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมภูมิใจว่าเอ้ยอย่างน้อยก็เกินครึ่งเว้ย เกินครึ่งแต่เด็กๆหลายคนที่เข้ามาก็น่ารักจริงๆ performance เต็มทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรจริงๆก็มีอยู่ตลอดนะเพียงแต่อย่างคุกกี้มันเป็นเพลงเมนใช่ไหมส่วนเพลง covering song ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราพยายามที่จะกระจายโอกาสนี้ให้แก่หลายๆคนโอกาสมันมีมาเสมอครับขึ้นอยู่ช่วงจังหวะของเขาว่าเขาได้โฟกัสกับสิ่งที่เขาทำมากน้อยขนาดไหนจริงๆหรือเปล่าเมื่อเขาทำจริงแล้วยังไงมันก็ต้องเราก็ต้องเห็นนะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยช่วงจังหวะอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆนะเขามาเทรนบ่อยขนาดไหนมันก็เป็นตัววัดตัวหนึ่งแล้วว่าเขามีความจริงจังมากน้อยขนาดไหนเด็กบางคนออกงานอยู่ตลอดเวลาแต่เวลามาเรียนก็มาเรียนแล้วมาเรียนก่อนคนอื่นด้วยทั้งที่เขาต้องไปเรียนธรรมดาอยู่แล้วนะเราเห็นแค่นี้มันก็สร้างความประทับใจให้กับเราแล้วหมายความว่าถ้าเขาได้รับโอกาสคนพวกนี้จะทำได้ดีที่สุดเราวัดง่ายๆจากการเทรนนิ่งนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุยกับคนอื่นเห็นชัดเจนเลยแล้วเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่สมควรได้รับโอกาสหลายอย่างคุณเห็นจากหน้าสื่อแต่ไม่ใช่คนอื่นไม่ดีแต่เรายังไม่ได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านนั้นครับมากนะเปิดใจรับครับเปิดใจรับกับเหตุผลที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เรารู้ว่าโอกาสที่จะออกสื่อหรือตัวเด่นมันมีอยู่ที่16ตำแหน่งเพียงแต่คนที่จะได้รับ16ตำแหน่งนั้นน่ะที่ทางพวกพี่ให้แล้วมันอยู่ที่ความพร้อมของพวกเขาเองด้วยไม่ใช่น้องคนที่ไม่ได้คัดเลือกไม่ดีเพียงแต่เวลาเขาอาจจะยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ตามไม่ต้องห่วงเราแคร์เด็กทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นพวกคุณอาจจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่มันออกมาในหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานละครเรื่องรายการทีวีที่มันจะออกมาในอนาคตหรือ produce concert อย่างเห็นชัดเจนก็คือของปูเป้นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะให้หน้าสื่อกับเด็ก under ได้แสดงอะไรบางอย่างออกมาอย่างพี่ต้อมเนี่ยพี่ต้อมเขาเป็นคนคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วเขาแคร์กับเด็กๆจริงๆพวกเราไม่ได้มองเด็กเป็นสินค้าเรามองเห็นเขาเป็นคนนั่นคือสิ่งที่เราพยายามให้โอกาสในหลายอย่างคุณอาจจะไม่ได้โอกาสของการเป็นเซมัสึแต่แน่นอนการเป็น BNK ไม่ใช่เซมัสึคือทั้งชีวิตของคุณถ้าคุณมีความพร้อมในตัวเองด้วยนะอย่างเช่นน้องมีความพร้อมในด้านการเป็น MC โอกาส MC อาจจะมาก็ได้มันมีความมิกซ์กันแน่นอนของเชื้อชาติในอนาคตเพราะว่าเราคงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเราต้องเปิดตัวเองให้เปิดรับในมุมมองใหม่ๆด้วยแล้วก็คนใหม่ๆที่เข้ามาแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับดราม่าผมเชื่อว่าดราม่ามันมีมากคุณจะไปรับคนกัมพูชาลาวออกมาในประเทศเพื่อนบ้านเท่าที่ผมสัมผัสมาเก่งทั้งนั้นครับพูดได้มากกว่าเราต้องเยอะผมอยากจะให้ทุกคนแบบลองเปิดมุมมองหลายๆมุมมองโอกาสในหลายโอกาสที่จะเข้ามาใน BNK ทุกคนมีข้อดีแล้วผมเชื่อว่าข้อดีหลายอย่างเนี่ยถ้ามาอยู่รวมกันในการเป็น BNK ความหลากหลายมันเกิดขึ้นและความน่าสนใจหรือเสน่ห์จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นก็คิดนะคือผมเป็นคนที่ไม่อยากยึดติดอะไรมากกว่าตำแหน่งมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าผมออกจากคำว่าชี้ให้นินแล้วสุดท้ายแล้วผมก็คงต้องทำงานอยู่เป็นผู้บริหารใน BNK ส่วนใดส่วนหนึ่งดังนั้นผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำมากกว่า
ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นชี้นินที่เพอร์เฟกต์ผมเชื่อว่ามีชี้นินที่เพอร์เฟกต์หลายคนมากแล้วหลายๆคนก็สามารถมีความพร้อมที่จะเป็นชี้นินได้ชี้นินเป็นแค่ชื่อตำแหน่งสำหรับผมการทำงานมากกว่าน่าจะเป็นตัวบทพิสูจน์ว่าคนที่มาทำแล้วรักในสิ่งที่เขาทำหรือสนุกที่เขาทำมากน้อยขนาดไหนไม่ได้เล็งไว้ขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งผมก็สงสารนะคนที่จะมาเป็นชีเฮนินผมรู้สึกว่าเขารับแรงกดดันระดับหนึ่งเลยล่ะไม่ว่าจะมาทางตรงทางอ้อมการจัดการเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์หรือจิตของเขาเองเนี่ยต้องรู้จักการรับการวางการลุกผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนเก่งแต่การเป็นชีเฮนินสิ่งที่ทำให้ยึดถึงทุกวันนี้ได้คือความรักความสนุกในการทำงานมากกว่าบางครั้งผมก็รู้สึกว่าถ้ามีใครมาแทนผมอ่ะผมสงสารเขาก็เลยไม่ได้อยากให้ใครมาทำงานในตำแหน่งนี้มากนักหรือน้องๆไม่อยากเห็นเขาแบบต้องมานั่งเครียดต้องอะไรถ้าเครียดได้ผมก็เครียดเองอ่ะผมไม่มีผมให้ร่วงแล้วผมสบายอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไม่ได้เล็งเน็กไว้แต่ถ้าใครพร้อมที่จะมาทำเราก็เปิดรับหมดแล้วพี่อยากจะบอกว่าพี่รักน้องๆจริงนะแล้วพี่อยากจะให้โอกาสทุกคนขอให้ทุกคนโฟกัสกับสิ่งที่เขาทำขอให้รักในสิ่งที่เขาทำโอกาสมาพร้อมกับความพร้อมของพวกคุณเมื่อไหร่ที่คุณได้รับโอกาสก็อยากจะให้ทำให้มันได้เต็มที่แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำให้มากที่สุดส่วนแฟนคลับก็ต้องขอบคุณแน่นอนที่เขาช่วยสนับสนุนเรามาถึงวันนี้ได้สำหรับผมอะความรู้สึกผมกับแฟนคลับคือคนนึงในครอบครัวจริงนะที่ผมรู้สึกได้เพราะว่าเวลาที่ผมเดินออกไปข้างนอกอ่ะคนนั้นจะมาทักนู่นทักนี่สวัสดีครับพี่จ๊อบสวัสดีครับจ๊อบซังสวัสดีครับซึ่งมันเป็นความอบอุ่นแบบนึงอ่ะที่ผมได้รับจากพวกเขาแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นพลังอย่างนึงที่ดีมากๆเป็นคำตอบนึงที่ผมตอบอยู่เสมอว่าทำไมผมถึงรักการเป็นเชียร์นึงเพราะผมรู้สึกได้รับพลังความรักจากสิ่งตรงนี้ได้รับความอบอุ่นการมีห้องชิเฮนินเป็นอีกช่วงเซสชันหนึ่งที่วิเศษมากๆที่เราได้พบเจอกับแฟนคลับของเราจริงการที่มีรูปแบบของไอดอลเกิดมาในทุกวันนี้มากขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ย้ำเตือนเราว่าเราอย่าอยู่เฉยเราอย่าประมาทกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เราต้องสร้างสิ่งดีๆพัฒนาคุณภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่งพี่รู้สึกว่ามันอยู่ในวงการเดียวกันเอาจริงๆนะสิ่งที่พี่โฟกัสทุกวันนี้นอกจากที่ดูงานของคนอื่นที่ออกมาพี่มองเพื่อที่จะดูตัวเองมากกว่าว่าเราทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนเลยไม่ได้ถึงกับไม่ได้สนใจเขาแต่มองรอบๆเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันว่าจะทำยังไงออกมาให้ดีกว่าเดิมได้มากขึ้นการที่มีพวกเขามาพี่ต้องขอบคุณว่าทำให้วงการมันดูสนุกมากขึ้นซะด้วยซ้ำเคยมีความคิดนะครับแต่ก็เคยคุยกับทางญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคอนเสิร์ตของเราเองจะไม่มีแขกรับเชิญมาต้องโฟกัสในการเป็น BNK ในการเป็น48ให้ได้มากที่สุดจริงๆแล้วคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยสตาร์ทโตโอ้ยเราอยากเอาคนนู้นมาฟีเจอริ่งเอาคนนี้มาฟีเจอริ่งมากเลยแต่ตีตกด้วยเรื่องพวกนี้ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมเป็นเอาจะเอาไอดอลวงอื่นเข้ามาร่วมในการทำงานร่วมกันถ้าถามวันนี้ตอบวันนี้เป็นไปได้ยากแต่ในอนาคตเป็นสิ่งอะไรที่ไม่แน่นอน